ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณ ปัณณโชติค่ะตามติดเส้นเด็กไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เซตอินเด็กซ์ไทยนั้นมีสัญญาณของการพักฐานนะคะถึงแม้ว่าจะค่อยๆไต่ขึ้นมาจนตอนนี้เราก็ลุ้นกันที่ระดับ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าก็ระหว่างทางมีแรงเทขายตลอดเลยนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาเซตเปิดตัวในแดนสีเขียวนะคะหลังจากนั้นก็สวิงตัวไปมาเขียวบ้างแดงบ้างนะคะแล้วก็ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ค่ะคุณผู้ชมย่อตัวลงมาปิดในแดนลบนะคะติดลบลงไป 4.76 จุดหรือว่าประมาณ 0.30%นะคะที่ระดับ 1,580 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งวันเช้านี้นะคะ 27,000 ล้านบาทค่ะส่วน5ดับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเท่านั้นเลยนะคะข้ามาดูในฝั่งของฟิวเจอร์ในฝั่งต่างประเทศกันนะคะเราจะไปที่ฝั่งของสหรัฐกันก่อนค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนลบนะคะย่อตัวลงไปติดลบ80จุดค่ะในขณะที่ตัวของ Nasdaq นะคะบวกขึ้นมา22จุดนะคะขออภัยนะคะบวกขึ้นมาหมดเลยนะคะฝากฝั่งของ S&P 500ด้วยเช่นกันค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรปนะคะฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะฟุตซี่ลอนดอนบวก45จุด CAC 40ลงไป65ดัชนีมณีลงไป80นะคะข้ามมาที่เอเชียกันค่ะโตเกียวบวกขึ้นมา47จุดนะคะล่าสุดสิงคโปร์บวก5จุดหางเส็งฮ่องกงลงไป133จุดนะคะเวเต้ไต้หวันลบ26จุดค่ะอินโดนีเซียบวก4จุดมาเลเซียลง6จุดนะคะโซลลงไป3จุดค่ะกลับมาที่เส้นอินเด็กซ์บ้านเรานะคะอยู่ในแดนลบในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาบ่ายนี้โอกาสฟื้นต่อไหม 1,580 พอดีเด๊ะเลยนะคะที่เซตนั้นมาปิดตลาดในช่วงครึ่งเที่ยงค่ะแนวโน้มในช่วงภาคบ่ายจะเป็นยังไงต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกิตคะ 1,580 จุดนะคะมันก็อีหมุนได้ค่ะ 1,580 จุดนะคะเดี๋ยวคุณหมุนจะเวียนหัวเปล่าๆนะคะเวียนหัวเหมือนเส้นเด็กไทยเลยนะคะเปิดบวก2จุดตอนนี้ติดลบลงมาแล้วแล้วก็ช่วงที่ย่อตัวลงไปลบหนักที่สุดคือลบ8จุดครับประเมินยังไงคะคือตอนนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเรามีเรื่องประเด็นเรื่อง BOJ ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกบข.ของเขาหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีพลังเยอะมากเลยนะค่ะอย่าง BOJ เนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการเพิ่มวงเงินใน QE มากขึ้นนะครับเพิ่มวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้นเป็น30ล้านล้านเยนนี่เยอะนะครับแล้วก็ขยายเวลาในการถือครองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการเพิ่มวงเงินเข้าซื้อ ETF แล้วก็กองเหรียญเอาแค่เรื่องของเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเท่ากับว่า BOJ มีเป้าหมายการกดดอกเบี้ยระยะยาวลงมาให้มากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าต้นทุนทางด้านการเงินจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่ำมากแล้วก็จะต่ำไปอีกนานพอมันต่ำมากต่ำไปอีกนานแบบนี้เราอาจจะได้เห็นเยนเนี่ยนะครับเป็นพวกแบบ funding currency หรือเป็นแหล่งปล่อยกู้เนี่ยขนาดใหญ่ของโลกนะครับอันนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ BOJ เนี่ยไซที่เขาเพิ่มวงเงินเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในระบบเนี่ยอย่างน้อยก็เทียบเท่า QE ที่เพิ่งยุติไปก็คือ 1.5 หมื่นล้านต่อเดือนเนี่ยไอ้20ล้านล้านเยนเนี่ยต่อปีเนี่ยคิดออกมาแล้วมันก็คือ 1.5 หมื่นล้านต่อเดือนนะครับพอยต์สำคัญอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแรงแล้วยังแรงอีกเรื่องนึงก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญของเขาซึ่งมีไซส์ใหญ่ขนาดหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย 1.2 ล้านเหรียญเนี่ยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิม 12% กลายเป็น 25% เท่ากับว่ามีเงินเข้ามาในระบบอีก 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐที่จะลงทุนในหุ้นทั่วโลกค่ะมันคือ5ล้านบาทมีผลต่อตลาดหุ้นก็คือดูแล้วจะมีสมมุติว่าครึ่งนึงอ่ะอยู่ในเอเชียก็ 200,000 2.5 ล้านล้านบาทโอ้คิดดูนะฮะว่าเงินก้อนมโหฬารขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องไดเวอร์หุ้นไทยบ้างครับมันอาจจะมีกระเด็นมาที่ตลาดไทยบ้างเพราะนั้นโดยรวมแล้วคิดว่ามันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆดำเนินการเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันซึ่งเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตลาดเราก็ตอบรับไประดับนึงแล้วก็เริ่มพักตัวหลังจากที่เริ่มซาแล้วกลับมากังวลเรื่องการชะลอตัวเศรษฐกิจอีกละเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็มีคณะกรรมการของ ECB ก็ออกมามีแววว่าจะปรับลดนะครับประมาณการ GDP ปี57กับปี58ของยูโรโซนลงมาก็ปีนี้เหลือ 0.8% ปีหน้าโต 1.7% ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้หุ้นยุโรปเมื่อคืนลงค่อนข้างเยอะนะครับก็กลายเป็นบรรยากาศเชิงลบพอสมควรในบ้านเราวันนี้แต่มีอันนึงที่วันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของสหรัฐค่ะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่เขาเซอร์เวย์กันคร่าวๆเนี่ยมันเป็นไปได้สูงที่รีพับลิกันเนี่ยอาจจะครองเสียงข้างมากอันนี้แหละเรื่องใหญ่
ทำไมเพราะว่าเอาสภาล่างก็รีพับลิกันครองไปแล้วแล้วถ้าซีเนตยังเป็นรีพับลิกันอีกเนี่ยเท่ากับว่าทั้งบนแล้วก็ล่างกลายเป็นรีพับลิกันหมดอ้าวแล้วอย่างนี้ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะใช้งบประมาณยังไงเนี่ยโอ้โหคราวนี้นี่โดนขวางมันเลยนะครับก็โดยอารมณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องติดตามนะครับถ้าการเลือกตั้งวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าเป็นรีพับลิกันกินเสียงข้างมากเนี่ยน่าจะกดดันนะตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะต้องมีการใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดขึ้นและเข้มขัดขึ้นแบบนั้นไม่แน่ใจเพราะโดยปกติแล้วรีพับลิกไม่ค่อยเห็นด้วยกับโอบามาอยู่แล้วนะครับในหลายๆอย่างนะครับก็ต้องดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าต้องติดตามอ่ะตอนนี้คือเท่าที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยตามกระแสข่าวนะครับเท่าที่เช็คมาเนี่ยก็รีพับลิกมีลุ้นมากที่จะกินของเสียงข้างมากค่ะอันนี้ก็จับตาเป็นปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนนะคะกลับมาที่เซตบ้านเรากันบ้างกรอบของดัชนีนะคะเอาภาพในระยะ1สัปดาห์ตอนนี้คุณธุรกิจยังมองกรอบเดิมไหมคะหรือว่ามองขยับกรอบขึ้นไปไหมคะคืออย่างแรกเนี่ยก็รู้เรื่องการเลือกตั้งอเมริกาถูกไหมฮะก็นี่เป็นตัวกดดันจะอยู่จะไปก็อาจจะอยู่ที่เรื่องนี้เป็นหลักนะครับคิดว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็เซตก็น่าจะประคองตัวอยู่เหนือ1577จุดได้นะครับก็คือคำว่าประคองตัวก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกมีการแพนิคเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของสหรัฐเนี่ย1577ก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็คงต้องติดตามดูกันทีนึงแต่ว่าผมว่าถ้าไม่มีอะไรคือ1577นะรับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะด้านบนราคา1600ก็1602จุดก็ยังเชื่อว่าจะไปต่อนะค่ะนะครับยังเชื่อว่าจะไปทดสอบได้นะครับแล้วต่อจาก1602จุดก็เป้าหมายที่เราเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วก็คือกลับไปยอดเดิม1647จุดนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปบ่ายนี้มีกนง.ใช่ค่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อของเราเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าประกาศออกมาเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกเนี่ยก็ปรากฏว่าออกมาของเดือนตุลาคมเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 1.48% นะครับก็ค่อนข้างต่ำนะครับบวกกับราคาพลังงานอะไรทุกอย่างมันอยู่ในระดับต่ำแล้วเศรษฐกิจเรายังชะลอตัวอยู่ด้วยก็คิดว่าก็คงอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะก็การกำหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ล่ะคะถ้าคนที่มีหุ้นอยู่น่าจะถือต่อลุ้นได้นะคะไม่น่าจะมีแพนิคเซลอะไรกดเซ็ตมากๆมันก็ยังมีปัจจัยกดดันบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเรื่องของ DOJ ก็ต้องรอผลนะครับส่วนระยะสั้นตอนนี้เราก็คง1พรุ่งนี้รอดูฟังการประชุม ECBแต่ผมว่าอย่าไปคาดหวังเยอะมากนะครับเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาก็ออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับมันทำให้ตลาดค่อนข้างผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่างวันพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรได้มากนะครับแล้วที่สำคัญเรากำลังมีแววเรื่องกดดันเรื่องของการปรับลดประมาณการที่มากกว่าคาดค่ะเดิมเคยคาดไว้ว่าจะปรับจาก98มาเป็น95พอไปพรีวิวแล้วก็ดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจากงบที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่จาก98มา95ละมันอาจจะต้องมีการปรับระดับจาก98บาทต่อหุ้นเนี่ยกลายเป็น93บาทต่อหุ้นนั่นหมายความว่าลงอีกนะคะระดับดัชนีปัจจุบันของหุ้นไทยเนี่ยมัน PE จะกลายเป็น17เท่าแต่ข่าวดีก็คือปีหน้าเนี่ยไม่ค่อยลงเยอะปีหน้าจากเดิมวางไว้110เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ108ก็เท่ากับว่า EPS growth เนี่ยมันยังค่อนข้างสูงอยู่คือจากปีนี้ไปปีหน้านะครับจาก93บาทต่อหุ้นเนี่ยไปที่107บาทถึง108บาทต่อหุ้นเนี่ยมันคือ 15% ค่ะมันก็จะเป็นข่าวดีว่าถ้าเรามองที่ปีหน้ามันยังพอมี growth อยู่ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันบ้างระยะสั้นแล้วก็ถ้าคนไม่ได้สนใจไปสนใจปีหน้าก็คงไม่ได้กดดันเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นเป็นรายตัวกันแล้วกันนะคะส่วนแนวรับดัชนีในวันนี้คุณประกิตให้ไว้ที่ระดับ 1577 จุดซึ่งถือเป็นโลของวันนี้พอดีเลยนะคะด้านบนก็ยังคงลุ้นที่ระดับ 1601 จุดนะคะภาพในช่วงรอบ1สัปดาห์นี้ค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดสายกับคุณประกิตศิริวัฒนเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับคุณประกิตศิริวัฒนเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเซ็ตจะเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังคงย่อตัวอยู่ในแดนลบนะคะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะหากว่าในลักษณะของมีเดียมเทอมกับลองเทอมหน่อยก็ยังคงถือหุ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะเก็งกำไรช่วงนี้ก็อาจจะต้องจับจังหวะกันให้ดีค่ะแนวรับของวันนี้คุณประกิตให้ไว้ที่1577จุดนะคะก็ถือว่าเป็นจุดโลเดิมของวันนี้เลยนะคะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะอยากจะถามหุ้นตัวไหนหุ้นที่ถืออยู่กำไรอยู่แล้วนะคะกลัวเซ็ตจะลงมากำไรจะหายเป็นขาดทุนก็โทรเข้ามาถามค่ะอยากจะซื้อตัวไหนก็ไม่รู้แนวรับแนวต้านโทรเข้ามาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะในช่วงที่เรารอสายกันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดกลยุทธ์พอร์ตการลงทุนแล้วก็หาหุ้นเด่นลงทุนกันก่อนช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอผลของกนง.แนวโน้มดอกเบี้ยก็น่าจะคงด้วยเพราะเงินเฟ้อก็ต่ำนะคะหุ้นที่เราจะเลือกลงทุนช่วงนี้ควรจะต้องเป็นกลุ่มไหนคะคือพูดไปค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ลงทุนหรือไม่ได้เชื่อตามเพราะว่าตอนนี้ต้องเล่นหุ้นเล็กถึงเล็กมากๆนะครับก็จริงๆเราอยากเตือนให้เรามาระวังนะครับก็เข้าใจอยู่ว่ามันให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างยั่วยวนซิ่งนะฮะซิ่งแล้วก็มักจะแหวกโค้งไหมนั่นอีกเรื่องนึงนะครับบางครั้งซิ่งขึ้นก็โอเคแต่ว่าซิ่งลงนี่ก็ต้องระมัดระวังคือต้องเข้าใจอะครับว่าเราถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของคำว่าติดดอยเนี่ยนะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันก็ต้องซิ่งขึ้นมาก่อนทุกเกือบทุกตัวเลยนะครับพูดง่ายคือถ้าไม่ซิ่งมันก็จะไม่ล่อจะไม่ล่อนักลงทุนเนี่ยเข้าไปเป็นเหยื่อนะครับแล้วถ้าเราไปสังเกตทุกตัวก่อนที่จะลงเนี่ยคือมันต้องมีคนเข้าไปต่อก่อนไงเข้าไปซื้อกันอย่างวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังพฤติกรรมแบบนี้นะครับ อะไรก็ตามนะครับที่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อยากให้ระวังไว้ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นเปิดสายเลยละกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะมาที่สายของคุณราชันนะคะคุณราชันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะแต่พอดีผมติดไอเอสโซกับ IRPC ไว้ราคาสูงแน่ครับค่ะจะทำไงดีครับได้ค่ะเอสโซกับ IRPC นะคะติดไว้ราคาสูงพอควรขอคำแนะนำทั้ง2ตัวนี้ด้วยค่ะคือถ้า IRPC เนี่ยผมมองว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มดีขึ้นนะครับมาที่ IRPC ก่อนนะคะตัวแรกค่ะเพราะปีหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าโครงการฟินิกซ์เนี่ยน่าจะเริ่มรันนะครับก็น่าจะทำให้มีปริมาณผลผลิตออกมานะครับแล้วก็ทำให้รายได้ของ IRPC เนี่ยถีบสูงขึ้นนะครับเบื้องต้นเราก็ประเมินมูลค่าพื้นฐานของ IRPC นะครับไว้อยู่ที่ระดับนะครับเรียกได้ว่า5บาทขออภัยนะครับ3บาท65ก็ยังสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อยนะครับก็ยังให้ถือ IRPC ต่อได้ส่วน ESO เนี่ยก็คงอีกนานนะครับกว่าจะมีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงก็อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกก็อาจจะทนต่อไปก็ได้เพราะราคามันก็ค่อนข้างนิ่งนะครับหรืออาจจะมีการสลับไปก่อนอาจจะเปลี่ยนจาก ESO เนี่ยไปเข้าตัวพทสพนะครับหรือจะมาเข้า IRPC ทั้งหมดเลยก็ผมว่าน่าจะดีกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ IRPC อาจจะมีโอกาสที่จะคือผมว่าปีหน้ามันเราต้องถือลุ้นเพื่อฟินิกโครงการฟินิกเนี่ยมันน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยก็น่าจะออกมาในระดับที่เรียกว่าเกือบมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบ 50% นะครับค่ะมาต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอทราบตัวท็อปนะคะทุนอยู่53บาทจะซื้อถัวได้ไหมคะค่ะได้ค่ะตัวท็อปนะคะผมคิดว่าถ้าตัวท็อปนะครับก็อาจจะต้องรอผลประกอบการเนี่ยออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซื้อถัวนะครับเบื้องต้นมูลค่าพื้นฐานเราก็ยังวางไว้อยู่ที่52บาทนะครับก็รอนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าไตรมาส3นี้เนี่ยคงมีเรื่องของการขาดทุนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแล้วก็กระเทือนถึงการบันทึกการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อเพิ่มรอนะคะขอแนวรับได้ไหมคะผมว่า41บาทหรือ39บาทนะครับค่ะรอนิดนึงนะคะมาที่สายถัดมาเลยนะคะตอนนี้มีข่าวของกนง.ออกมาแล้วก็คงที่ดอกเบี้ย 2% ตามคาดไว้นะคะคสายถัดมาคุณวิระวันเชิญค่ะสายถามเรื่อง TTA ค่ะ TTA นะคะ21บาท50เห็นมันเล่นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงดีคะเนี่ยค่ะ TTA นะคะ21บาท50ค่ะTDA ก็ตอนนี้21บาท20ค่ะคือ TDA เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส4คงไม่ใช่ฤดูกาลของการขนส่งทางเรือเท่าไหร่นะครับก็ผลประกอบการคงโดนกดดันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะถือลุ้นไปเพื่อลุ้นการเดินเรือฟื้นตัวในปีหน้าเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับมูลค่าพื้นฐานเราก็25บาท30ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมว่าต้องรอสักประมาณแถวๆ20บาทก่อนนะครับน่าจะซื้อเพิ่มได้นะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะครับหรือว่าแนะนำคัตลอสไหมหรือว่าไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับก็ถือต่อได้ครับค่ะคืออาจจะช้าหน่อยแต่ว่าปีหน้าก็น่าจะมาครับค่ะมาที่สายถัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยพรเชิญค่ะถามหุ้นเดมโก้นะคะเดมโก้ซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ16.3ค่ะค่ะ16บาท30สตางค์เดมโก้ตอนนี้มีกำไรนิดหน่อยนะคะ16บาท70คือก็ยังเป็นหุ้นที่ชื่นชอบนะครับผมคิดว่ายังสามารถถือต่อได้นะครับในด้านมูลค่าพื้นฐานเราเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นระดับ21บาทนะครับผมคิดว่ายังสามารถซื้อได้แล้วก็ลุ้นในเรื่องของกบข.เนี่ยขออภัยกทพ.นะครับที่มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดมโก้ก็กับกันกุลเนี่ยน่าจะเป็น1 2ทั้ง2เจ้าน่าจะเข้าร่วมการประมูลด้วยอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ายังมีสตอรี่ให้เราได้เก่งกำไร
ยู่นะครับด้านมูลค่าพื้นฐานนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ได้แจ้งไปนะครับก็คือถ้าปีนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ18บาทปีหน้าก็21บาทค่ะต่อที่สายคุณเจริญค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ10ตัว BA ครับผมค่ะบีติดที่24บาทครับผมค่ะ BA นะคะติด21 24บาทนะคะ BA ทำยังไงดีคะตัวนี้ไม่ยืนไอโอเลยขออนุญาตอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเอเชียพัทก็เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายออกไปนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้มีบทวิเคราะห์โคเวอร์ออกมานะครับในด้านของราคาพื้นฐานนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องขออภัยนิดนึงแต่ว่าถามว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างแพง PE ก็ร้อยกว่าเท่านะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นการบินไทยนะครับการบินไทยอาจจะดู PE ไม่ได้ขาดทุนอยู่แต่ว่าถ้าดูกันที่ขนาด market cap เนี่ย BA เนี่ยกลายเป็นว่า market cap เนี่ยใหญ่กว่าการบินไทยอีกทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็สะท้อนถึงความแพงของราคาถามว่าทำยังไงนะครับผมว่าก็คงต้องพิจารณาดูนะครับคือมันก็ยังมีสายการบินขนาดเล็กอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจแล้วเผื่อจะสลับไปได้เนี่ยอย่างเช่น AAV เนี่ยมูลค่าพื้นฐานก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับยังมีอัพไซด์เหลือจากราคาปัจจุบันนี่ประมาณถึง 8-10% ได้ก็อาจจะสวิตช์ไป AAV ก่อนนะครับมาต่อที่สายคุณพรค่ะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหุ้น PF ค่ะค่ะ PF ต้นทุนเท่าไหร่คะบาท48ค่ะค่ะ PF บาท48 PF หน้ากระดานบาท39ค่ะมีโอกาสถึงทุนไหมคะคือมันก็ยังมีประเด็นเรื่องของการขายเคแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นยังให้ถือเพื่อเก็งกำไรต่อนะครับสำหรับตัว Property Perfect นะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะลงไปต่ำกว่าบาท30แล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาทดสอบบาท60นะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นคำแนะนำคือก็ถือต่อได้ครับถือต่อได้ขอจุด Stop Loss ไว้เผื่อด้วยค่ะหลุดบาท30ก็อาจจะเรื่องใหญ่แต่ผมคิดว่าคงไม่หลุดนะนะครับมาต่อที่สายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายเชิญค่ะสวัสดีครับโรงงานกรุงเทพ BTS ครับทุนอยู่ที่18บาท30นะครับไม่ทราบว่าจะให้ซื้อเพิ่มไหมหรือว่าซื้อเพิ่มได้นะครับมูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้คือ21บาทนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเริ่มฟื้นตัวแต่ว่า BGH เนี่ยยังค่อนข้างแลกกาดถ้าเทียบกับหุ้นอื่นๆนะครับก็น่าสามารถซื้อได้ครับสำหรับตัว BGH นะครับก็คิดว่าน่าสนใจมากเลยขอแนวรับนิดนึงได้ไหมคะก็แถวนี้เลยฮะ18บาท60 18บาท70ถ้าตลาดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะว่ามันจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าความเสี่ยงของเราก็คืออาจจะอยู่ที่คืนนี้นะครับผลการเลือกตั้งนะครับวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอาจจะเป็นตัวกดดันตลาดได้เพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปก่อนก้อนนึงแล้วก็รอดูพรุ่งนี้นะครับถ้าตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ดีมันก็คงกดดันตลาดเซ็ตในช่วงเช้าแล้วก็ค่อยซื้อเพิ่มนะครับหรือจะรอซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะใช่ไหมคะก็18บาทนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่18บาท50บาทครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับค่ะครับค่ะมากำหนดกลยุทธ์ย้ำกันอีกนิดนึงนะคะคุณประกิตคะตอนนี้เซตใกล้จะเปิดแล้วนะคะนักลงทุนควรบริหารพอร์ตยังไงดีคะช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นหุ้นซิงๆหน่อยเพราะช่วงนี้ก็ระมัดระวังไปห้ามก็จะเป็นตัวกลางนั้นเลยไปห้ามก็ไม่ได้นะครับไปห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนซันวัวให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเล็กถึงเล็กมากเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนที่เร็วนะครับทันใจนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะให้ผลตอบแทนเป็นขาดทุนได้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับยิ่งกระแสแรงเนี่ยมันก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่อยากจะซิ่งนะครับอยากไปเรื่อยๆสโลว์ๆเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นที่เราแนะนำมาโดยตลอดเนี่ยผ่านรายการนี้เนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนดีนะยกตัวอย่างเช่นซินเทคก็เรื่อยๆเปื่อยๆยังถือได้ใช่ไหมซินเรื่อยๆเปื่อยๆจากวันที่เราคุยกันจนถึงวันนี้เนี่ยก็รีเทิร์นกัน 30-40% กันเข้าไปแล้วนะครับก็ยังขึ้นอยู่วันนี้ก็ใกล้จะ3บาทแล้วนะครับผมก็คิดว่ายังขึ้นต่อเพื่อลุ้นไป3บาท30นะครับหรือจะเป็นตัวที่มีแนวโน้มผลประกอบการจะออกมาโดดเด่นนะครับอย่างเช่นกลุ่มอสังหาเนี่ยก็ AP แล้วก็มองว่ายอดปีเซลไตรมาส3เนี่ยมันพีคเป็นปฏิการนะครับแล้วก็มีการโอนคอนโดนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างทั้งในส่วนของ Aspire พระราม9 Aspire สุขุมวิทเมื่อไตรมาส3ไตรมาส4นี้จะมีลิทึมนะครับสาธารณรัฐที่ว่านะครับไหนจะมี Aspire รัตนาธิเบศรอีกเพราะฉะนั้นกำไรมันก็จะเติบโตเป็นขั้นบันได AP เราก็เล่นได้นะครับลงมาจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ SCB คือทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็ไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่นักลงทุนนะครับถ้าคิดว่าไม่อยากซิ่งก็เอามาเลือกชุดพอร์ตหุ้นกลยุทธ์ของผมก็ได้ค่ะก็มีซินเทค SCB AP Advance อินทัช
พวกนี้เนี่ยก็ไปเรื่อยๆสบายๆจังหวะการซื้อก็อาจจะรอเซ็ตย่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถโฮได้ถ้าภายใต้สภาวะสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่น่ามีอะไรกดดันหนักๆนะครับก็คิดว่าเราจะไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสทดสอบ1,600แล้วก็ต่อเนื่องถึง1,647จุดพอร์ตการลงทุนก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เซ็ตมันลงมาเยอะๆเนี่ยที่เราคุยกันว่าจะไม่ต่ำกว่า1,530แล้วมันเหลื่อมลงมานิดหน่อยยังจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ที่พอร์ตประมาณเท่าไหร่ครับก็40%เราคุยกันว่าถ้าผ่าน1,570เนี่ยสบายใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำหนักการลงทุนเราก็อาจจะเพิ่มไปสัก 50-60% เนี่ยสามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอนนี้ผ่าน1,570ขึ้นมาแล้วนะคะก็เพิ่มน้ำหนักได้ค่ะยังไงก็ตามนะคะถ้าหากสอบถามหุ้นเพิ่มเติมก็ไปที่ Facebook ของคุณประกิตศรีวัฒนเกตได้ชื่อประกิตศรีวัฒนเกตเลยนะคะก็ไปคลิกไลค์กันเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตศรีวัฒนเกตค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ มนโชติค่ะแล้วก็คลิกไลค์แฟนเพจในการ Stop Loss กันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้คุณประกิตศรีวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะหมวยธนวรรณ มนโชติและทีมงานลากันไปก่อนขอให้โชคดีและมีสติกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ